ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โยคะบายบุตรนะคะในวันนี้นะคะท่าที่บุตรจะมาแชร์ให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นท่าที่ช่วยแก้ปวดท้องประจำเดือนนะคะหรือว่าใครที่แบบว่ารู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวอยากเคลื่อนไหวอยากออกกำลังกายในช่วงมีประจำเดือนเนี่ยก็สามารถฝึกตามได้ในช่วงมีประจำเดือนเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ผู้หญิงเราเนี่ยอ่อนแอมากที่สุดนะคะและเราอ่ะก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดเวียงนู่นเวียงนี่อะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้นะคะเราควรจะพักผ่อนแล้วก็ดูแลร่างกายเราให้มากเราไม่ควรออกกำลังกายหักโหมไม่ควรคาร์ดิโอไม่ควรกระโดดโลดเต้นหรือออกกำลังกายหนักเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะท่าที่ต้องใช้หน้าท้องต้องเกรงหน้าท้องหรือว่าถ้าเกิดเป็นโยคะเนี่ยท่ากลับหัวก็ต้องห้ามทำด้วยนะคะวันนี้คุณก็จะมาแชร์5ท่านะคะที่จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็สามารถฝึกได้ในช่วงมีประจำเดือนค่ะเรามาเริ่มที่ท่าแรกกันเลยนะคะก็คือท่าชายโพสนั่นเองนะคะเราจะคุกเข่าอย่างนี้นะคะแล้วก็เปิดเท้ากว้างเปิดเข่ากว้างอย่างนี้ค่ะแล้วก็เดินมือไปด้านหน้านะคะยืดหลังให้ยาวหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็โฟลลงไปวางศีรษะลงที่พื้นเดินมือไปให้ไกลๆนะคะเพื่อยืดหลังเราให้ยาวท่านี้ก็จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกยืดหลังออกไปนะคะหายใจเข้าออกตลอดเวลาค่ะจากนั้นก็ค่อยๆยกตัวขึ้นมานะคะท่าที่2นะคะจะเป็นท่าแคทคาวค่ะวิธีการทำคือวางมือให้ตรงกับไหล่และเข่าให้ตรงกับสะโพกนะคะท่านี้ก็จะช่วยแก้ปวดหลังนะหายใจเข้าแอ่นหลังเลยล่างขึ้นหายใจออกโก่งหลังหายใจเข้าแอ่นหลังเลยล่างขึ้นหายใจออกโก่งหลังหายใจเข้าแอ่นหลังเลยล่างขึ้นหายใจออกโก่งหลังเราก็จะทำทั้งหมด10ครั้งนะคะโอเคทีนี้เรามาท่าที่3เลยก็คือเราจะทำท่าพีเจียนนะคะวางเข่าซ้ายไว้ที่ด้านหน้านะคะพับเข่าซ้ายเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วขาขวาเหยียดไปด้านหลังนะคะให้ปะหน้าเท้าราบกับพื้นไว้หายใจเข้าเราเอียงมาทางก้นฝั่งซ้ายหายใจออกใช้มือ2ข้างพยุงและยกสะโพกขึ้นมาให้สะโพก2ข้างเราขนานกับหน้าเสือหายใจเข้าลดลงมาใหม่แก้มก้นฝั่งซ้ายลดลงหายใจออกแล้วก็ยกขึ้นสะโพกสองข้างขนานกับหน้าเสือนะคะสองหายใจเข้าหายใจออกเราจะทำทั้งหมด10ครั้งนะคะทีนี้ถ้าบุตรหันไปด้านหน้าให้เพื่อนๆดูก็คือเราจะเอียงมาทางซ้ายก่อนอย่างนี้ตอนแรกใช่ไหมคะเราหายใจออกยกสะโพกขึ้นมาถ้าเกิดคนที่สะโพกไม่เปิดอะค่ะสะโพกเราจะต้องลอยขึ้นมาเพื่อให้สะโพกเราสองข้างขนานกับหน้าเสือนะคะทีนี้พอเราครบ10ครั้งแล้วนะคะให้เอาพยายามให้หน้าแข้งข้างซ้ายเนี่ยค่ะขึ้นมาให้ได้มากที่สุดให้ขนานกับหน้าเสือนะคะแต่ถ้ารู้สึกตึงไม่ไหวแล้วก็ให้อยู่แค่นั้นเลยแล้วก็ค้างไว้แบบนี้โดยสะโพกเราคว่ำลงนะคะแล้วก็มือ2ข้างจับไว้ที่พื้นด้านหน้าจับไว้บนหน้าขาก็ได้นะคะแล้วก็เปิดหน้าอกขึ้นนะคะค้างไว้หายใจเข้าออกค่ะโอเคแล้วก็ลดลงมานะคะอันนี้ก็เป็นท่าพิจิยันนะคะสลับข้างทำเหมือนเดิมนะคะพับเข่าขวาขาซ้ายไว้ด้านหลังหน้าเท้าไว้กับพื้นมือสองข้างอยู่ด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกยกสะโพกขึ้นบิดให้ตรง1หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ยกขึ้นบิดให้ตรง2เราก็จะทำทั้งหมด10ครั้งนะคะพอครบ10ครั้งแล้วเราจะพยายามเอาหน้าขาขึ้นมาให้ขนานกับพื้นให้ได้มากที่สุดนะคะมือ2ข้างวางไว้บนขาเราหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็กดที่ขานะคะเปิดหน้าอกขึ้นค้างไว้หายใจเข้าออกค่ะโอเคทีนี้ลดลงมาค่ะท่าที่4นะคะก็จะเป็นต่อจากท่าเมื่อกี้เลยให้นำขาซ้ายค่ะมาข้ามที่เข่าขวามือซ้ายไว้ที่ด้านหลังนะคะให้สะโพกสองข้างติดพื้นไว้เข่าซ้ายเนี่ยตั้งไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้า
หายใจออกงอศอกขวามาไว้ด้านซ้ายถ้าเกิดใครไม่ไหวให้มือขวาจับที่เข่าซ้ายก็ได้นะคะถ้าเกิดไหวก็วางที่ศอกแบบนี้ยืดหลังให้ยาวๆนะคะแล้วค่อยบิดตัวมองไปด้านหลังหายใจเข้าออกค่ะท่านี้ก็จะช่วยแก้ปวดหลังนะคะถ้าเกิดใครไปไหวนะคะให้เอามือลอดไปทางนี้แล้วก็มือสองข้างจับกันไว้ด้านหลังเปิดหน้าอกขึ้นให้มากกว่าเดิมโอเคแล้วก็ค่อยๆลดลงคลายออกไปจากนั้นเราก็สลับข้างแล้วก็ทำเหมือนเดิมเข่าซ้ายพับไว้นะคะขาขวาข้างเข่าซ้ายให้กระดูกก้นสองข้างเราอยู่ที่พื้นนะคะมือขวาไว้ที่ด้านหลังเรายกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกงอศอกซ้ายไว้ทางขวาปิดตัวแล้วมองไปด้านหลังหายใจเข้าออกค่ะจากนั้นให้นำมือซ้ายลอดไปถ้าเกิดลอดได้มือสองข้างจับกันไว้แล้วก็ค่อยๆลดลงกลับมานะคะท่าสุดท้ายนะคะให้นอนหงายเลยนอนหงายแล้วก็กอดเข่าสองข้างไว้ค่ะให้เท้าสองข้างเราชี้ขึ้นไปดานมือสองข้างจับที่ข้างเท้าแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเข่ากว้างนะคะเป็นท่า Happy Baby Pose นะคะก็จะช่วยเปิดสะโพกแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายนวดหลังไปในตัวด้วยค่ะวิ่งไปมาบนล่างแบบนี้นะคะท่านี้เราก็จะแถมให้หน่อยกอดเข่าสองข้างไว้แขนขวาเปิดออกไปหายใจเข้าหายใจออกนำเข่าไปทางซ้ายหันไปมองที่มือขวาไหล่สองข้างกดพื้นไว้หายใจเข้านำเข่ากลับมามือขวากอดเข่าแขนซ้ายเปิดออกหายใจออกนำเข่าไปทางขวาหันไปมองที่มือซ้ายไหล่สองข้างติดพื้นหายใจเข้าน้ำเข่ากลับมาค่ะกอดเข่าสองข้างอีกทีนึงรักตัวเองให้มากๆละเอียดขาสองข้างออกไปมือสองข้างไว้ด้านข้างลำตัวเปิดฝ่ามือขึ้นหลับตาแล้วผ่อนคลายเราก็พักสักครู่หนึ่งนะคะเท่านี้เองนะคะก็เป็นท่าท่านะคะที่จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายมากขึ้นเวลาเราปวดประจำเดือนหรือว่าอึดอัดตัวนะคะลองไปฝึกกันนะคะตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นถือไว้เป็นช่วงพักผ่อนเราไม่ต้องออกกำลังกายมากนะคะพักไปเลยเนาะรักร่างกายเราให้มากๆแค่ไม่กี่วันเองเนาะขอให้สุขภาพดีกันทุกคนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ subscribe โยคะบายบุตรนะคะแล้วถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันแชร์ต่อเป็นกำลังใจให้บุตรมากๆนะคะขอบคุณทุกคนค่ะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย